ถ้าสมมติฉันจะไปหาร่างทรงอะร่างทรงต้องรวยกว่าฉันอันนี้คือความหลักความคิดของฉันหรือถ้าสมมติสินแสที่จะมาดูบ้านฉันได้อะต้องรวยกว่าต้องรวยกว่าฉันเขาต้องสำเร็จแล้วถูกป่ะดูได้ถ้าสินแสจนเดี๋ยวกูจะมาดูให้กูจนลงเหรอฉันถืออย่างนั้นเข้าใจครับหรือคนที่แบบว่าอาจารย์ที่เก่งเอาให้เราคิดอย่างนี้แล้วกันนะอย่าหาว่าดูถูกใครหรืออะไรหรือเพราะว่าฉันเห็นคนโดนหลอกเยอะเว้ยแล้วทุกวันเนี้ยกลายเป็นว่าอีหมอดูเข้าทรงหลอกให้ซื้อที่ดินด้วยหมอปลาก็เคยมาเล่าอันเนี้ยเข้าทรงอยู่ผัวเขาเอาปืนมายิงปั้งอุ้ยขนาดเข้าทรงเลยอาม่าอาม่าเอาปืนเข้าไปยิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีครับร่างทรงกำลังอุ้ยนี่เข้าทรงอยู่เอาปืนมายิงทำไมเขาถึงยิงแค้นใจเรื่องนี้มันเกิดขึ้นวันที่9เมษายนครับเพิ่งจับตัวคนยิงได้คือนายชัยนรงค์วันนี้เขามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยเขาบอกเขาแค้นใจมานานแล้วเขาวางแผนมาด้วยนะเพราะชีวิตไม่มีอะไรจะเสียแล้วจุดเริ่มต้นย้อนไปปี2562เมียของเขาเนี่ยคุณเบญจมาศเนี่ยครับนะก็ได้รับคำแนะนำจากพี่สาวของตนเองเนี่ยบอกเอางี้สิทุกวันเวลาคนหาทางออกไม่ได้ก็จะหาหมอดูหาหมอดูสักพักนึงก็ต้องไปหาร่างทรงบอกให้ไปตรวจดวงชะตาไปดูโชคชะตาหน่อยปรากฏตัวเองไปหาร่างทรงอาม่าพอร่างทรงเห็นภรรยานะก็เข้าทรงแล้วบอกภรรยาว่าเนี่ยถูกคุณใสเห็นไหมทุกวันนี้ทุกคนโดนอย่างนี้หมดเลยแก้ของตั้งแต่ปี62อ่ะทำพิธีเป็นร้อยๆครั้งค่ะครูค่ะทำพิธีต่างๆผ่านมา3ปีเนี่ยแก้นานที่หาย2ปี3ปีไม่ออกสักทีว่ะเสียเงินไปหลายครั้งมากจนที่บ้านอ่ะแก้ของจนมีปัญหาเรื่องการเงินครับสรุปแล้วเสียเงินไปกว่าเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับล้านบาทโอ้โหเขาบอกเขาทนมานานแล้วต่อมา2มีนาคมพี่สาวตัวเองเนี่ยได้มาบอกว่าเมียเราอ่ะใช้เงินไปซื้อที่ดินอีก 250,000 ไปซื้อให้ใครไปซื้อให้ร่างทรงน่ะไม่ได้ซื้อให้ตัวเองด้วยซื้อให้ร่างทรงเลยร่างทรงตอนนั้นน่ะเขายอมรับเลยว่ามันท้อเพราะว่าเงินนั้นคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายครับเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยทำให้ทะเลาะกับเมียเขาถึงขั้นจะต้องแยกทางกันก็เลยแค้นร่างทรงฮะที่ทำให้ต้องเสียเงินไปล้านนึงเงินทั้งหมดที่เก็บมาไม่เหลือเลยเลยตัดสินใจฆ่าเลยช่วงเย็นของวันที่9เมษายนเนี่ยก็ได้ไปเอาอาวุธปืนลูกซองเนี่ยก็ซ่อนไว้หลังบ้านนี่แหละแล้วก็เดินเท้าเนี่ยไปที่ศาลเจ้าจีนโดยแอบอ้างที่คนต้นปาล์มแอบอยู่ที่คนต้นปาล์มจนกระทั่ง2ทุ่มกำลังทรงเจ้ากำลังทรงเจ้าองค์กำลังลงเลยถูกนะระหว่างทรงเจ้าอยู่เอาปืนลูกซองยิงตุ้มล้มเลยเม็ดเดียวเลยนัดเดียวล้มเลยอ้าวแล้วเจ้าไม่ช่วยเหรอเธอเจ้าก็เพ่งก่อนไงเสียงดังปังเจ้าเพ่งแล้วไงแล้วก็ได้หลบหนีไปเลยแล้วก็ได้ยิงปืนขึ้นอีก2นัดเพื่อเปิดทางแล้วหลบหนีลูกๆหลานจึงได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลฮะแล้วก็เสียชีวิตในต่อมาก็เลยเป็นการปิดตำนานร่างทรงอาม่าแห่งสุราษฎร์ธานีฮะแน่นอนงานนี้ตำรวจเก่งมากครับไม่นานนะครับนายชัยนรงค์นะครับก็ถูกจับได้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะและไม่มีอันควรนะครับส่วนด้านญาติหรือว่าเมียนะครับต่างงดให้สัมภาษณ์กับสื่อทันทีเลยครับผม